ส่วนตัวเนี่ยตอนแรกๆเลยพูดถึงเมทัลชีตคนก็อาจจะนึกถึงแค่โรงงานหรือเปล่าแต่มันก็ออฟฟิศแล้วบ้านได้ไหมแล้วมันใช้งานแค่เป็นหลังคาเป็นผนังเท่านั้นหรอแต่อันนี้มันเหมือนโจทย์ที่จะสามารถตอบให้เราคิดจินตนาการไปได้กว้างไกลไม่จำกัดพอประกวดเสร็จแล้วเนี่ยงานก็ถูกไปนำเสนอที่งานของสมาคมสถาปนิกสยามรู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับผลงานได้เจอพวกสถาปนิกท่านอื่นเหมือนเปิดวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นเรามีส่วนร่วมของกรรมการในระดับต่างๆทั้งจากในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศมาตัดสินทีมปีนี้ดีไซน์หลากหลายเป็นจริงได้ด้วยเมทัลชีทค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็คิดว่าจะสนุกมากเหมือนดันลิมิตของเมทัลชีทไปได้อีกไม่ต้องลังเลเลยครับผมรู้สึกว่ามันคือความท้าทายแล้วก็การพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งในการประกวดแบบมันเป็นต้นทางของการที่จะทำให้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงผลงานของเราส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะแชร์ไอเดียของเราความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆในวงการขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ชนะผ่านเข้ารอบและชนะได้ค่ะ